วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเล่ห์เหลี่ยมของแก๊งมิจฉาชีพดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารของคุณผู้ชมนะครับขบวนการเหล่านี้นะครับก็ขยันสรรหาวิธีการเหลือเกินแต่ข่าวสารที่จะนำเสนอในวันนี้คุณผู้ชมต้องดูนะครับแล้วก็เอาไปบอกต่อกันด้วยเพราะสิ่งที่เหยื่อคนล่าสุดโดนดูดเงินไปทั้งหมดเนี่ย 70,000 กว่าบาทเขาตั้งคำถามครับว่าข้อมูลความลับภายในของเขาซึ่งไปใช้บริการขนส่งพัสดุเนี่ยนะครับของบริษัทชื่อดังเนี่ยนะครับข้อมูลรั่วหรือเปล่าจึงทำให้เธอเนี่ยเสร็จโจรเพราะถ้าโจรเนี่ยจังหวะมันไม่พอเหมาะพอเจาะขนาดนี้เธอจะไม่มีทางเชื่อไอ้ที่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่าไม่ติดตามข่าวเหรอไม่ดูเหตุการณ์ไม่ดูตัวอย่างเหรอเขาดูกันหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมดูเคสนี้แล้วจะหนาวดูแล้วจะหนาวว่าโจรเนี่ยมันรู้ชีวิตเราถึงขนาดนั้นได้อย่างไรหรือเป็นเรื่องบังเอิญมันรู้ถึงขนาดที่ว่าสมมติว่าคุณผู้ชมกดสั่งซื้อของออนไลน์ครับแล้วคุณผู้ชมใช้บริการขนส่งของบริษัทส่งพัสดุเนี่ยเอาว่าเจ้าไหนก็ได้มันรู้ด้วยเหรอว่าคุณผู้ชมกำลังรอของอยู่แล้วมันวางแผนเสียบเลยคุณผู้ชมครับมาดูแชทของผู้เสียหายคนนี้ไปเร็วๆนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับเธอด้วยคุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับเธอพูดคุยกับคนรู้จักนะครับก็ฝากให้ซื้อข้าวเม่าครับให้ซื้อข้าวเม่าส่งมาให้เธอหน่อยก็บริการปกติแล้วหลังจากนั้นก็ใช้บริการขนส่งพัสดุของเจ้าใหญ่เลยถ้าเอ่ยชื่อไปนี่รู้จักแน่นอนคุณผู้ชมครับแต่เราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกนะคุณผู้ชมครับก็ปกติถูกไหมก็ปกติเธอบอกว่าปกติเวลาเราส่งของพัสดุเนี่ยวันสองวันเอาวัดสามวันนี่อย่างช้านะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันต้องได้ละมันต้องได้ละแต่ของเธอเนี่ยผ่านไปหกเจ็ดแปดวันของก็ยังไม่ได้ฟังผมไม่ดีนะของก็ยังไม่ได้แล้วถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมามันจะมีข่าวว่าขนส่งเจ้าดังเนี่ยของค้างจำได้ไหมครับที่บอกว่าไอ้ส่งของไม่ถึงลูกค้ามันดูเข้าเขาหมดเลยเธอก็เลยรู้สึกว่าเธอจะมีปัญหาแบบนั้นหรือเปล่าแล้วข้าวเม่าของเธอเนี่ยถ้าผ่านไปเป็น 8-90 วันเนี่ยมันจะเสียมันจะขึ้นราหรือเปล่าในขณะที่เธอกำลังรอของอยู่ดีๆนะครับจู่ๆในโทรศัพท์มือถือของเธอก็มีลิงก์นี้เด้งเข้ามาครับนะแล้วก็ขึ้นชื่ออ้างนะใช้คำว่าแอบอ้างบริษัทชื่อดังแล้วก็เขียนลิงก์ลงมาให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปคุณผู้ชมครับมันมีสตอรี่เห็นไหมครับใครเห็นลิงก์แบบนี้ก็คงเข้าใจว่าเฮ้ยของเราที่ยังไม่ได้เขาส่งลิงก์มาเพื่อจะเคลมสินค้าหรือเปล่าเพราะเป็นชื่อเดียวกันเลยเพราะเขาจะรับผิดชอบเราใช่ไหมด้วยความที่เธอเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวไปหมดเธอก็เลยกดคลิกเข้าไปหลังจากนั้นพอกดคลิกเข้าไปก็ไปเจอหน้าแอปพลิเคชันซึ่งก็เหมือนมากนะครับเหมือนเหลือเชื่อเลยครับแต่ไม่ใช่เป็นบริษัทเขาตัวจริงนะฮะเป็นการแอบอ้างแล้วหลังจากนั้นเธอก็โดนดูดเงินออกจากบัญชีมันง่ายอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องฟังเอาไว้นะฮะวันนี้ผู้เสียหายเดินทางไปพบกับสำนักงานกฎหมายธนิดาที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผู้เสียหายมีชื่อว่านางสาวนิตยาลือแสนอายุ33ปีมีอาชีพขายเสื้อผ้านะครับเธอก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากรอรับพัสดุข้าวเม่า2กิโลกรัมซึ่งให้น้องสาวเนี่ยซื้อแล้วก็จัดส่งมากับบริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนผ่านไป8วันน่ะของมันยังมาไม่ถึงนะครับจากนั้นเธอก็โดนมิจฉาชีพสวมรอยตามที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่เธอกดเข้าไปในลิงก์แอปพลิเคชันของโจรขึ้นเป็นนโยบาย3ข้อหลังจากนั้นไม่นานแอปของธนาคารของตนเตือนมาว่าธนาคารตรวจพบการเข้าถึงและแอปก็เข้าไม่ได้ซึ่งตอนนั้นกำลังขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างพอดีก็รีบเดินไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบบัญชีทันทีนะครับจริงๆธนาคารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ไม่ทันแล้วนะครับพบว่ามันมีการโอนเงินไปที่บัญชีอื่นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบัญชีม้าถึง2รอบนะครับในเวลาที่ห่างกันไม่กี่วินาทีรอบแรกใน 49,990 บาทรอบที่2 23,380 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,370 บาทหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ
สาวอ่ะเขาส่งของกินมาให้พอรอของจากน้องอะค่ะประมาณ 7-8 วันก็นานเนาะบังเอิญว่าแฟตเอ็กเพรสอะค่ะเขาส่งลิงก์มาบอกว่าให้ติดตามพัสดุเราก็เลยกดเข้าไปดูทีเนี้ยเขาก็เลยว่าติดตามสถานะพัสดุกดติดตามสถานะพัสดุเสร็จมีพนักงานโทรเข้ามาค่ะบอกว่าอยากจะให้กดลิงก์เข้าไปดูว่าใช่พัสดุของเราหรือไม่เราก็เลยกดเข้าไปดูพอกดเข้าไปดูแล้วทีเนี้ยมันเลยหมุนเหมือนคล้ายๆว่าเน็ตช้าค่ะเราก็เอ๊ะมันแปลกๆแล้วเราก็เลยกดออกจากหน้าที่โหลดอะค่ะแล้วเราก็เลยไปกดดูในแอปของ SCB แอปเราอะโดนอะไรสักอย่างนึงแฮ็กข้อมูลหรือเปล่าก็เดินขึ้นไปที่ธนาคารเลยค่ะพอเดินไปถึงเราก็ส่งโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่แล้วเราก็ไปเช็คดูหน้าตู้เลยสรุปว่าเงินเหลือแค่0บาทแล้วธนาคารก็ตรวจสอบพบว่าเงินเราได้ออกไป2ยอดเป็นยอด 49,990 แล้วก็ยอดที่2ก็จะเป็น 20,000 กว่าบาทค่ะเพราะว่ารวมทั้งหมดก็เป็น 70,000 กว่าของกินคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มันแตกต่างกับข่าวก่อนหน้านี้มาทั้งหมดเลยนะครับคือคุณนิตยาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะมันบังเอิญมากไปหรือเปล่าที่น้องของตนเนี่ยส่งข้าวเม่ามาแล้วไม่มาสักทีรอ8วันแล้ว8วันมันก็มีลิงก์ดังกล่าวขึ้นมาพอเหมาะพอเจาะเลยมันจึงกลายเป็นว่ามันเหมาะสมกันพอดีก็เลยกดเข้าไปดูแต่สุดท้ายก็เป็นมิจฉาชีพตนก็ไม่ทราบว่าทางมิจฉาชีพทราบข้อมูลของตนได้อย่างไรว่าตนสั่งของว่าตนส่งของและกำลังรอของอยู่หลังจากนั้นมันก็ดูดเงินเนี่ยเกลี้ยงบัญชีเลยทั้งข้อความลิงก์ที่ส่งมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของมิจฉาชีพหลังจากนั้นก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากถึงประชาชนให้ระวังเพราะตอนนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบแม้ว่าเธอจะพยายามระวังตัวแล้วก็ตามครับส่วนตัวแล้วระวังอยู่แล้วค่ะเป็นลิงก์เป็นอะไรที่ส่งมาค่ะก็ไม่เคยที่จะเปิดดูเลยแต่วันเนี้ยแต่บังเอิญว่าน้องก็ส่งของมาให้แล้วเราก็รอพัสดุจากแฟตเอ็กเพรสเลยนะคะแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับว่าแฟตเอ็กเพรสก็ส่งข้อความมาทางเบอร์มือถือเราพอดีเลยมันเลยเหมาะกันเลยที่เราจะกดเข้าไปดูข้าวเม่าที่ส่งมาก็เป็นข้าวเม่าข้าวใหม่อ่ะค่ะแค่โลละ180บาทค่ะซื้อ2โลของจริงเพิ่งจะได้รับเมื่อวันที่แล้วเนี่ยค่ะไม่ได้กินค่ะเพราะว่ารอนานมากเลยค่ะเสียเหรอพี่เสียค่ะฝากถึงผู้ใหญ่ฝากถึงสภ.บางชันนะคะที่เราอ่ะได้ไปแจ้งความไว้ก็ขอให้ท่านนะคะช่วยเหลือเราดำเนินเรื่องของเราอะค่ะให้ถึงที่สุดทนายนิโนบอกนะครับว่าได้ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.บางชันเพื่อให้ตำรวจค้นหาตัวเจ้าของบัญชีปลายทางมาลงโทษตามกฎหมายในส่วนของตำรวจก็จะต้องสืบสวนว่าเป็นบัญชีม้าหรือไม่อย่างไรแต่ถึงอย่างไรตอนนี้มีกฎหมายพระราชกำหนดเปิดบัญชีม้าที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง5ปีเลยด้วยซ้ำครับทนายเนี่ยก็เลยรีบให้คุณเก๋เนี่ยไปยังธนาคารว่าจะมีวิธีการในการอายัดบัญชีทางบัญชีปลายทางยังไงได้บ้างทางธนาคารก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะก็ได้เร่งรีบเช็คนะคะว่าตัวผู้กระทำความผิดที่นำเงินเราออกไปจากบัญชีเนี่ยเป็นใครก็รีบอายัดบัญชีให้กับเราเลยในทันทีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทนายก็รีบแจ้งให้พี่เก๋เนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการส่งหนังสืออายัดบัญชีไปยังธนาคารเพื่อที่ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ดำเนินการติดตามตัวเจ้าของบัญชีนะคะดังกล่าวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะความผิดนะคะตอนนี้เรายังไม่แน่ชัดว่าตัวเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงไหมหรือเป็นเพียงบัญชีม้าแต่ถ้าบัญชีม้านะคะเดี๋ยวนี้เขามีพระราชกำหนดนะคะเกิดขึ้นมาแล้วบัญชีม้าเนี่ยมีความผิดแล้วนะคะมีโทษจำคุกเนี่ย3-5ปีเลยก็สำหรับใครที่ทำอาชีพไม่สุจริตนะคะไปเปิดบัญชีม้าทนายก็ไม่แนะนำแล้วนะคะเพราะว่าโทษมันก็ค่อนข้างที่จะร้ายแรงแล้วนะคะมาที่หลักเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็จะเป็นข่าวสารเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์เป็นวิธีการให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิตยาลือแสนนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายสวัสดีครับคุณนิตยาครับส
สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตสอบถามความคืบหน้าก่อนเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเรารีบแจ้งไปยังที่ธนาคารแล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไหมครับทีนี้เอาทางธนาคารกันก่อนนะครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วทราบว่ามีการโอนเงินโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับเข้าไปในบัญชีกสิกรไทยชื่อของนายเอกชัยประจงรำซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าความคืบหน้าในการอายัดเงินตรงนี้เนี่ยมีไหมครับอายัดเงินจากบัญชีนายเอกชัยเรียบร้อยแล้วค่ะครับก็หมายความว่าตอนนี้ธนาคารทำงานเก่งมากทำงานเร็วมากก็คือเงินของพี่นิตยายังค้างอยู่ในบัญชีของเอกชัยไหมฮะถอนออกไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอครับผมจะได้แนะนำประชาชนที่เขาดูอยู่ด้วยก็คือธนาคารบอกว่าอายัดเขาใช้คำนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าอายัดอายัดความหมายมันก็คือเอกชัยต้องถอนออกไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะต้องค้างอยู่ตรงนั้นค่ะถูกต้องค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่อธิบายเราแบบนี้ถูกไหมครับค่ะถูกต้องค่ะแล้วธนาคารเขาแนะนำเราต่อไปยังไงครับว่าถ้าเราจะเอาเงินของเราคืนเนี่ยเราจะได้วันไหนและต้องทำยังไงครับตอนนี้ธนาคารยังไม่มีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะเหรอครับเหรอเอาแล้วเราไม่ถามกลับไปเหรอครับว่าเพราะเราก็ต้องอยากได้เงินของเราคืนใช่ไหมฮะ70,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะอยากได้คืนค่ะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ธนาคารเขาก็ยังไม่ได้แนะนำอะไรเราเพิ่มเติมอะค่ะเหรอครับแล้วที่ไปถามทนายล่ะครับทนายว่ายังไงครับคือตอนนี้ต้องเอาตังค์คืนมาก่อนสำคัญที่สุดถูกไหมค่ะแล้วทนายนี่หนูว่ายังไงบ้างครับตำรวจที่สภ.บางชันว่าไงบ้างครับทนายนี่ดูก็บอกว่าให้ตัวเก๋เองอะค่ะรอซะก่อนเพราะว่าคุณทางคุณตำรวจก็คงจะสืบสวนแล้วก็สอบสวนอยู่อะค่ะครับครับเพราะว่าหลังจากที่เราอายัดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นทางคุณตำรวจเขาก็น่าจะรอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะครับเพื่อจะตรวจสอบอีกทีนึงอย่างนี้ค่ะถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพจริงเดี๋ยวเขาก็จะเอาเงินคืนให้กับคุณนิตยาอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับทีนี้ของคุณนิตยาที่ตัดไฟได้ทันเนี่ยนะครับเพราะคุณนิตยาทันทีที่เห็นเงินเด้งออกเนี่ยรีบไปธนาคารเลยถูกไหมความหมายค่ะใช่ค่ะพอดีร้านอยู่ในใกล้ๆกันกับที่ธนาคารนะคะครับก็เลยเห็นการดาวน์โหลดผิดปกตินานนะคะก็เลยรีบขึ้นไปที่ธนาคารพอขึ้นไปที่ธนาคารเสร็จแล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้คุณเจ้าหน้าที่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมโทรศัพท์อ่ะเป็นแบบนี้ทั้งที่เน็ตอะไรก็ดีอยู่แล้วพอคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จก็รีบไปเช็คดูเงินในธนาคารเลยค่ะแล้วก็เหลือศูนย์ค่ะก็เลยว่าคุณเจ้าหน้าที่น่าจะโดนแฮ็กแล้วล่ะค่ะก็เลยพูดแบบนี้คุณเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอบัตรประชาชนไปเพื่อที่ตรวจสอบแล้วก็อายัดตรงนั้นเลยถูกไหมครับใช่ค่ะก็อายัดตรงนั้นเลยแล้วก็ทราบตรงนั้นเลยว่าเงินที่ออกไปที่ชื่อบัญชีนายเอกชัยประจงรำค่ะครับครับซึ่งเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบต่อว่าเป็นบัญชีม้าหรือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่เคสของคุณนิตยาเนี่ยเป็นบทเรียนนะให้กับประชาชนได้เลยนะครับว่าถ้าเห็นความผิดปกติเนี่ยให้รีบติดต่อธนาคารเลยเพื่อจะอายัดก่อนถูกไหมครับค่ะเพื่อที่เพื่อที่โจรมันจะได้ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีไปได้นะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้ผมย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนเพราะเราสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะทำไมจังหวะเหตุการณ์มันพอเหมาะพอเจาะมากถูกไหมครับผมถามอย่างนี้เลยคือหลังจากที่เราให้น้องเนี่ยส่งข้าวเม่ามาให้แล้วเราก็รอไปประมาณ 7-8 วันแต่ก็ยังมาไม่ถึงสักทีหนึ่งถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีลิงก์ส่งมาหาถึงคุณนิตยาเนี่ยสรุปอันนี้มันเป็นลิงก์จากบริษัทขนส่งพัสดุจริงหรือว่าเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพครับเนี่ยเป็นลิงก์จากขนส่งพัสดุจริงค่ะครับก็เลยกดเข้าไปดูเพื่อที่จะดูว่าใช่ภาพพัสดุของเราที่เกิดความเสียหายหรือไม่ก็เลยกดเข้าไปดูค่ะแล้วประจวบเหมาะกับว่าทางเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จริงหรือว่าเจ้าหน้าที่ปลอมเนาะเราก็รับแล้วก็คุยกับเขาว่าเขาก็เลยบอกว่าลองให้คุณดูนะว่าใช่ภาพพัสดุของคุณหรือไม่เกิดความเสียหายพัสดุจะตีกลับอะค่ะแล้วพอเราก็เลยกดเข้าไปดู
กดเข้าไปดูเอ๊ะทำไมมันหมุนนานจังเลยอ่ะหมุนพักนึงเลยนะคะอ๋อครับไม่แค่นั้นค่ะแล้วก็โดนแฮกเลยถูกไหมครับแล้วก็โดนโอนเงินออกเลยแฮกเลยค่ะอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้ส่งรูปภาพพัสดุของเราให้เราดูหรอกมันโกหกตอนแรกเท่านั้นเองถูกไหมให้เราหลงเชื่อแสดงว่าลิงก์เนี้ยมันก็อ้างชื่อของบริษัทขนส่งแต่ไม่ใช่บริษัทจริงถูกไหมครับมันอ้างไงถูกไหมรูปโปรไฟล์ของบริษัทดังกล่าวอะค่ะก็เป็นรูปโปรไฟล์ของบริษัทเอกชนชื่อดังเลยค่ะครับก็คือมันก็คงแอบอ้างเราก็เลยเชื่อเราก็เลยเชื่อเลยว่าเออน่าจะเป็นก็จะเป็นบริษัทที่เรารอจริงๆขนส่งที่เราใช้บริการขนส่งจริงๆค่ะครับทีนี้ไอ้เรื่องที่มันแปลกประหลาดเนี่ยสำหรับเคสนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมติมันส่งลิงก์มาให้กับคุณนิตยาเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณนิตยาไม่ได้ใช้บริการขนส่งคุณนิตยาคงไม่เชื่อหรอกถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้สั่งของถูกไหมครับใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะแต่อันนี้มันดันว่าเราก็รอของของเราอยู่พอดีถูกไหมฮะคุณนิตยาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันพอเหมาะพอเจาะแบบนี้ใช่เลยค่ะเราสงสัยว่ายังไงแบบนี้ข้อมูลรั่วหรือยังไงอะไรยังไงไหมครับถ้าตามภาษาชาวบ้านเราเลยนะคะส่วนตัวก็เป็นคนบ้านนอกเนาะก็เลยคิดว่าข้อมูลเรารั่วหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเบอร์โทรศัพท์ของเราอ่ะมิจฉาชีพเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเบอร์นี้อืมใช่แล้วบังเอิญว่าบริษัทขนส่งที่เราใช้ขนส่งของอะค่ะก็เป็นบริษัทนี้เลยอืมแล้วสินค้าที่ตกค้าง18วันมันก็รู้อีกในขณะนั้นเราก็รอก็รู้อีกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเอ๊ะข้อมูลรั่วไหลหรือเกิดความผิดพลาดอะไรยังไงเกี่ยวกับบริษัทขนส่งหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบชัดเจนนะคะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมฟังคุณนิตยาพูดโอ้เมื่อกี้พูดชัดเลยหนึ่งเอาว่าแค่รู้เบอร์โทรศัพท์รู้ได้ไงถูกไหมค่ะสองรู้ได้ยังไงว่าเราใช้บริการขนส่งของบริษัทเอกชนนี้เพราะส่งชื่อมาตรงกันเป๊ะเลยนะครับใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ไปบอกใครแม่บอกกับน้องสองคนดูไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วสามรู้วันเวลาที่เรารอด้วยใช่ค่ะรู้ด้วยว่าเรารอมา7-8วันแล้วครับรู้ด้วยว่าพัสดุของเราเกิดความเสียหายน่าจะตีกลับเพราะว่าเป็นข้าวเม่าไงถ้ามันผ่านไปหลายวันมันก็จะเสียมันจะขึ้นราแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะทำไมมันรู้เยอะขนาดนี้นี่มันรู้เยอะเกินไปแล้วนะเราได้สอบถามกลับไปยังที่บริษัทที่เราใช้บริการบ้างไหมครับไม่ได้ติดต่อกลับไปเลยค่ะหลังจากวันที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับความเสียหายอะค่ะครับของเพิ่งจะมาถึงของวันนี้เองค่ะวันที่โดนดูดเงินออกจากบัญชีไปเนี่ยกับของที่มาถึงห่างกันกี่วันครับ2วันค่ะอ๋อ2วันค่ะตอนที่ขนส่งเข้ามาส่งของที่บ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรถูกไหมเขาก็ส่งปกติหรือไงครับใช่ค่ะมาส่งที่ขายของที่ร้านเขาก็ไม่ได้พูดอะไรปกติเลยค่ะก็มาส่งของปกติเลยครับอ้าวแล้วมันเสียหายแบบนี้แล้วเขาต้องชดใช้ก็ต้องเคลมอะไรไหมเขาก็บอกก็พนักงานก็บอกว่าถ้าเกิดพี่อยากจะเรียกร้องความเสียหายก็ให้พี่ไปติดต่อกับพี่ทางบริษัทเอาเลยนะครับเขาก็พูดแบบนี้เราก็อ๋อเราต้องไปติดต่อเองแล้วเนี่ยครับมีอะไรโอ้โหเคสนี้ผมอ่านข่าวมาคุณพิธีตยาครับนี่เพิ่งเจอเคสแรกเลยนะครับที่มันดูเหมือนรู้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดขนาดนี้นะครับมีอะไรตอนนี้ต้องฝากไปถึงรัฐบาลแล้วล่ะนะว่าจะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงบ้างครับค่ะก็ฝากไปถึงหน่วยงานของรัฐบาลนะคะที่ดูแลก็อยากจะให้ดูแลแล้วก็เพิ่มมาตรการหรือว่าออกข้อกฎหมายบังคับใช้อ่ะค่ะเกี่ยวกับการขนส่งให้มันปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะอันนี้ขนาดของส่วนตัวของเก๋เองนะคะเป็นอาหารนะคะยังได้รับความเสียหายขนาดนี้แล้วก็มีระบบการดูดเงินอะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งอยากจะให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเรื่องนี้ค่ะมากๆเลยถ้าเขาดูดเงินเราได้โดยที่เราไม่ได้กดอะไรอ่ะดังนั้นแล้วถ้าเกิดการเพิ่มความปลอดภัยอะค่ะน่าจะชัดเจนน่าจะเก่งกว่าการที่คนร้ายดูดเงินได้อะค่ะครับครับ
เอาละฮะชัดเจนครับเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำคัญไปถึงรัฐบาลแล้วก็ประชาชนได้เรียนรู้เท่าทันนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิตยาเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับสมัยนี้ต้องตั้งสติอย่างละเอียดยิบเลยนะครับเพราะโจรผู้ร้ายเนี่ยสมัยก่อนมันรู้เบอร์โทรศัพท์มือถือก็ว่างงแล้วนะถามกันทั้งประเทศถูกไหมฮะว่าไปเอาเบอร์โทรศัพท์มือถือมาจากไหนสมัยนี้มันรู้สนิทสัมไปว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังรอสินค้าอยู่ที่คุณผู้ชมสั่งมันรู้สนิทสัมไปว่าคุณผู้ชมใช้ขนส่งของบริษัทอะไรมันรู้สนิทสัมไปว่าคุณผู้ชมเนี่ยรอกี่วันแล้วทำไมมันรู้ขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ